มือไม้มันสั่นไปหมดแต่นี่มันอยู่ในศาลชูวิทย์ขึ้นศาลไต่สวนคดีฟ้องสันทนะอดีตตำรวจสันติบาลนอกจากมือสั่นและขายังสั่นด้วยหมิ่นประมาทแจ้งความเท็จชูวิทย์ขึ้นศาลไต่สวนคดีฟ้องสันทนะอดีตตำรวจสันติบาลหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแจ้งความเท็จเรียกค่าเสียหาย100 ล้านที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองและอดีตเจ้าของอาบอบนวดที่ยื่นฟ้องนายสันทนะประยุรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลเป็นจำเลยในความผิดฐานแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย100 ล้านบาทกรณีกล่าวพาดพิงโรงแรมลูกชายนายชูวิทย์มีการมั่วสุมยาเสพติดสำหรับคดีนี้นายชูวิทย์พร้อมกับนายอนันชัยชยเดชทนายความได้ยื่นฟ้องนายสันทนะประยุรรัตน์เมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2565ในข้อหาแจ้งความเท็จอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่มิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นสร้างพยานหลักฐานเท็จและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานอกจากนี้ยังฟ้องเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน100 ล้านบาทจากกรณีที่นายสันทนะกล่าวหาว่าที่โรงแรมเดวิสคอนเนวิ่งซอยสุขุมวิท24แขวงคลองตันเขตคลองเตยของบุตรชายนายชูวิทย์เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดของนักเที่ยวมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จโดยการแอบถ่ายและนำคลิปวิดีโอไปแจ้งความกับตำรวจสน.ทองหล่อซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนส่งผลให้ชื่อเสียงของโรงแรมและนายชูวิทย์เสื่อมเสียจึงไปยื่นฟ้องนายสันทนะโดยมีบริษัทต้นตระกูลจำกัดเป็นโจทที่1และมีนายชูวิทย์เป็นโจทที่2โดยในวันนี้นายชูวิทย์เดินทางมาศาลพร้อมนายอนันชัยชยเดชทนายความนายอนันตชัยชยเดชทนายของนายชูวิทย์กล่าวว่าวันนี้นัดไต่สวนมูลฟ้องในกรณีที่นายสันทนะประยุรรัตน์ได้ไปแจ้งความและนำคลิปวิดีโอในห้องน้ำโรงแรมเดวิดบอกว่ามีคนข้างในร่วมกันเสพยาเสพติดและภายในวันนั้นก็มีการนำเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจพิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่ปรากฏว่าต่อมามีการเสนอข่าวให้สัมภาษณ์และให้ข่าวว่าโรงแรมเดวิดของนายชูวิทย์มีการมั่วสุมร่วมกันเสพยาเสพติดซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นจริงโรงแรมดังกล่าวอาจจะถูกปิดทำให้นายชูวิทย์ได้รับความเสียหายซึ่งหลังจากที่มีการตรวจค้นมีหมายเรียกผลปรากฏว่าคนที่โดนกล่าวหาว่ามั่วสุมนั้นไม่พบว่ามีฉี่สีม่วงแต่อย่างใดส่วนการเปิดเกินเวลาที่มีการกล่าวหานั้นก็ไม่เป็นความจริงดังนั้นในฐานะที่นายชูวิทย์เป็นอดีตกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นโรงแรมเดวิดการกระทำดังกล่าวของนายสันทนะทำให้นายชูวิทย์ได้รับความเสียหายเราได้มายื่นฟ้องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2565แล้ววันนี้เป็นการนัดไต่สวนมูลฟ้องซึ่งเราก็พร้อมที่จะขึ้นศาลโดยคดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาในข้อหาละเมิดมาตรา420และ423หากศาลไต่สวนมีมูลฟ้องแล้วถึงจะมีกระบวนการทางแพ่งเข้ามานายชูวิทย์กล่าวว่าสำหรับคนบางคนบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระตนก็ขอยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมนายสันทนะจะได้ไม่ไปกระทำเรื่องแบบนี้อีกกับใครให้รู้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายและนายสันทนะก็ไม่ใช่ตำรวจที่จะไปเที่ยวตรวจเดินเข้าไปสั่งการให้ตำรวจมาตรวจทั้งที่ถูกไล่ออกจากราชการแท้ๆก็เลยไม่เข้าใจว่าสถานะของนายสันทนะเป็นอย่างไรตนจึงต้องมาพึ่งนายอนันตชัยเป็นทนายความเพื่อพึ่งศาลยุติธรรมถ้าตนไม่ทำคนอื่นก็จะถูกนายสันทนะกลั่นแกล้งด้วยกระบวนการอย่างนี้เมื่อถามว่ามีความกังวลใจหรือไม่เมื่อต้องเผชิญหน้าเนื่องจากนายสันทนะก็เดินทางมาเข้าร่วมรับฟังการไต่สวนนี้ด้วยนายชูวิทย์พูดไปหัวเราะไปว่ามือไม้สั่นไปหมดขายังสั่นด้วยแต่ที่นี่อยู่ในศาลด้านนายสันทนะประยุรรัตน์กล่าวว่าวันนี้ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องตนจะเข้ามาร่วมฟังการพิจารณาตนทำคำแถลงหลายข้อพร้อมเอกสาร111 แผ่นมาประกอบการไต่สวนของโจทก์ตนเข้าใจการนำเสนอของกลุ่มบุคคลและกลุ่มทนายในการใช้วิธีด้อยค่าตนแต่ไม่มีผลกับตนและเชื่อว่าพยานหลักฐานที่จะนำเสนอศาลที่มีทั้งคลิปและภาพรวมถึงการที่ตนดำเนินคดีไม่เฉพาะ 2-3 คนแต่เป็นแก๊งทนายความที่มาดิสเครดิตโดยไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ของสังคมตนต้องขอศาลใช้เวลาในการนำสืบพยานที่จะบรรยายเรื่องชีวิตรับราชการและประสบการณ์จากการเห็นวงการการค้ากามและจะนำเสนอถึงนักเล่าข่าวบางคนที่ไม่พอใจตนและเป็นคู่คิดกันมากับคนค้ากามที่ผ่านมาในทางการเมืองตนตกเป็นเป้าหมายมาตั้งแต่รัฐประหารตนอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะตนสู้ที่กล่าวหาตนไปเกี่ยวข้องกับจีนเทาทั้งที่มีเจ้าหน้าที่รัฐส่งข้อมูลให้จนเขากลายเป็นฮีโร่ทั้งที่ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่รัฐที่มีการเลื่อย
ขากันเองส่งข้อมูลให้คนคนนี้มาใช้ลีลาในการกระทำกับตนตนรับราชการมา20กว่าปีด้วยความตั้งใจทำให้คนใช้อำนาจรัฐไม่พอใจวันนี้ได้ทำข้อมูลใส่แฟลชไดรฟ์ให้ศาลการที่เขาสามารถใช้ซอฟต์พาวเวอร์ถ้าหากศาลยุติธรรมจะมาบอกว่าคดีมีมูลในคดีหมิ่นประมาทแจ้งความเท็จอย่าให้คิดว่าที่ตนได้ดำเนินคดีไปแล้วตนจะกล้าเอาเรื่องเท็จมาสู่ศาลได้อย่างไรยืนยันว่าตนอยู่ในเหตุการณ์จริงนายสันทนากล่าวต่อว่าขอให้มั่นใจคดีนี้ตนไม่เคยกลั่นแกล้งใครแต่เขาพลาดเองหลังจากนี้ตนอยากไปช่วยผู้สมัครพรรคการเมืองหนึ่งหาเสียงถ้าพรรคเขาได้เป็นรัฐบาลตนจะขอมาช่วยทำงานในส่วนที่กำกับดูแลในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกระทรวงยุติธรรมทุกวันนี้ตำรวจท้อแท้ก็ให้คนนี้ไปไล่จับผู้ร้ายแทนแล้วกันภายหลังนายชูวิทย์กล่าวว่าศาลได้ไต่สวนตนเองเป็นพยานโจทก์เสร็จแล้ว1ปากพร้อมขอส่งคลิปเป็นหลักฐานเพิ่มทนายความฝ่ายผู้ถูกฟ้องยื่นคำร้องขอตรวจสอบคลิปดังกล่าวคดีจึงเลื่อนไปไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งวันที่27มีนาคมนี้เวลา 9:30 น.